เวอร์จิลแวนดีกับลิเวอร์พูลวิลน็อตบุลลี่เซาท์แฮมป์ตันอินทูเซลลิงเดอะดีเฟนเดอร์โถเดอะเมอร์ซีไซเดอร์เอคลับซอสแฮสรีเวียลแฮนวีอันเดอร์สแตนเดอะเซ็นเตอร์แบ็กวิลมอร์ไลลีบีโซโถเชลซีออแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์เอเวิลด์เรคคอร์ดฟีฟอร์เอดีเฟนเดอร์ยาฮูสปอร์ตแฮฟบีนโทรแดกแอนด์ออฟเฟอร์อินเอ็กเซสท็อป70ปอนด์เอเมเทมเซาท์แฮมป์ตันโทรคอมพลีทเอดีวิทเชลซีอีฟเดอะพรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนอาพรีแพร์โทรเบรกแดร์ทรานสเฟอร์เรคคอร์ดโทรโบสเตอร์แดร์ดีเฟนซีฟไลน์บัตเดอร์คลับอาร์สติลโฮไปฟูลออฟคีปิ้งแวนดิกฟอร์วันมอร์เยแอทลีสเดสฟิตเดอะอิลฟีลิงครีเอเต็ดบายฮีเซคชันอินรีเซนต์มันซัดรีดมอร์พรีเมียร์ลีกทรานสเฟอร์เอาเดอร์อินแอนด์ออฟเรดมอร์เวจิแวนดิกซักกะคูดสปาร์คเซนเรเลเกชันแบตเทิร์นเซนออฟฟิเชียลอาคอนวินเดตเดย์แคนเก็ตแวนดิกโฟกัสโทเพลย์ฟอร์เดอะคลับวันเดอร์ทรานสเฟอร์วินโดว์โคลดเซฟวิทเมเนเจอร์มอริซิโอเป็นเลกรีโนเรเตอร์เรติงเดอะคลับสแตนฟอลโลวิ่งเอ00รอเอ็นแซทเทอร์เดย์โอเพนนิ่งพรีเมียร์ลีกเกมอะเกนสวอนซีเวอร์จิลอีสพาร์ทออฟเดอะสควอดแอนด์ไอแคนทอล์กอะเบาท์ซัมติงเดทไรท์นาวอีสซัมติงไอแคนแมเนจแอสเอเมเนเจอร์เซตเป็นเลกรีโนโฮเปฟุลลีไฮรีพีทอเกนวีอาร์เวตติ้งฮิมโทรเทรนวิดเดอร์ทีมแอนโทบีพาร์ทออฟเดอร์ทีมอเกนไอติ้งออลออฟอัสเดอะเทคนิคอลไดเรคเตอร์มีเอสเอเมเนเจอร์วีโนเดตเวอร์จิลอีสแอนอิมพอร์ทันพาร์ทออฟเดอะคลับบัตวีนีดทีมอินอนาเธอร์เวย์ดัตดีเฟนเดอร์แวนดีแคนเดตอินเอทรานสเฟอร์รีเควสต์ลาสต์วีคแอนด์คอนเฟิร์มเอ็ดวันมอร์เดตทีวันเต็ดโทรคอมพลีทเอบิ๊กมันนี่มูฟโทรลิเวอร์พูลเยสเซาแธมป์ตันแฮฟเยสโทรรีซีฟเอนี่ออฟเฟอร์ฟอร์แดนเซเทิร์น26ยีโอเดตคัมโคลสโทรแดวาลูเอชันวีอันเดอร์สแตนด์เซาแธมป์ตันชีฟเมย์แฮฟบีนโอเพนโทรเอดีลโทรเซเว่นดิเออร์ลิเออร์ดีซัมเมอร์อีฟเดอะเพลเยอร์แอนด์ฮิสเอเจนต์แฮดคอนดักแดร์บิสเนสอินเอดิฟเฟอเรนต์แมนเนอร์เออร์ลิเออร์ดีซีเอียอีฟแวนดีแฮดเอ็กเพรสเซตเอดีไซเออร์โทลิฟเซาแธมป์ตันแอนด์อะกรีดแดทฮีวูดเรเมงแอสพาร์ทออฟเดอะเซนเซตอัพอันทิลแอนด์แอ็กเซปเทเบิลออฟเฟอร์วอสรีซีฟวีแฮฟบีนโทรฮีเมย์เวลแฮฟบีนเอลิเวอร์พูลเพลเยอร์บายนาวอินสตรีทP5 himself training with Swampton youth team player and may face an uncomfortable cry down if his club standby David and refuse to sell him in this transfer window. Liverpool were forced to issue an apology to Swampton following the unsolicited talk with the player and his agent and the ill feeling from that episode remain with Swampton firm in their stand that Van Dijk will not be sold to Liverpool in this transfer window. Swampton are determined to make a stand in their eagerness to hang on to Van Dijk.Yet this latest leak suggests he could yet be possible for the player if the price is right. Why is increasingly evident that Liverpool may struggle to force through a deal for their chief transfer target, Chelsea and Manchester City may receive encouragement if they are willing to pay the la with a king price that will be demand.